ไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลก็ได้กินเมนูนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนำกระเทียมไทยไปล้างขยี้เปลือกแข็งออกเสร็จแล้วนำมาปั่นหยาบพักไว้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะมีกระเทียมพริกน้ำมะนาวน้ำเปล่าและน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมมิ้นเลือกใช้สูตร Selected ค่ะใช้เครื่องปรุงแค่3อย่างก็อร่อยเด็ดแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราในวันนี้มาทุกรสเลยค่ะและวัตถุดิบหลักอย่างไก่ต้มเราก็จะสับเป็นชิ้นรอไว้นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ท่วมตามด้วยกระเทียมที่เราบดไว้เราจะเจียวกระเทียมให้สีเหลืองกรอบสวยงามเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันตามด้วยไก่สับไก่ต้มของเราในวันนี้นะคะมินก็จะสับเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเวลาเอาไปทอดก็จะได้ไม่เละแตกเราจะทอดให้ตัวไก่สุกกรอบสีน้ำตาลสวยงามเราจะทอดไก่ให้ออกแห้งๆหน่อยนะคะหลังจากนั้นตักพักไว้แยกน้ำมันออกให้เหลือน้ำมันติดกระทะไว้สักเล็กน้อยค่ะนำไก่ต้มที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงกระทะใบเดิมแล้วอย่าลืมนะคะน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสูตรซีเล็กเทดลาดลงไปบนขอบกระทะแบบร้อนๆเลยค่ะน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมสูตรซีเล็กเทดที่มินเลือกใช้ในวันนี้นะคะให้ความเค็มหวานหอมกลมกล่อมกำลังดีค่ะไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็เอาอยู่ทุกเมนูค่ะเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้โรยลงไปเยอะๆเลยค่ะเสร็จแล้วตกแต่งด้วยผักชีเมนูไก่ทอดรวมน้ำปลาไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลก็ได้กินเมนูนี้กับน้ำจิ้มแซ่บๆและตุ๊ดจีนี้ต้องไม่พลาดนำไก่ไหว้มาทำเมนูนิทานนะคะ